สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆคงจะได้ยินข่าวๆนะครับ GrabFood นะครับมาถึงพัทยาแล้วนะครับในไหนก็มาถึงถิ่นแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการสั่งอาหารผ่าน GrabFood ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทํำยังไงบ้างให้มาดูคลิปนี้กันนะครับสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดในส่วนของแอปพลิเคชันขึ้นมาก่อนนะครับ แล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนนี่คงไม่ต้องบอกเนาะเพื่อนๆคงทำตามกันได้ไม่ยากเนาะโอเคนะครับเรามาในส่วนของวิธีการสั่งอาหารดีกว่านะครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนเพื่อนจะต้องทำนั่นก็คืออยากให้เราใส่ที่อยู่ในการจัดส่งก่อนนะครับเพราะมันจะง่ายในการวิเคราะห์แล้วก็ค้นหาร้านอาหารที่อยู่ใกล้คุณนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับมาเลือกด้านล่างนี้นะครับมันจะมีคําว่าบัญชีนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปคนนี่แหละก็ให้เพื่อนเพื่อนจิ้มตรง แล้วก็ต่อจากนั้น,นนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาเลือกที่คําว่าสถานที่บันทึกไว้นะครับให้เพื่อนเพื่อนก็มาจิ้มตรงนี้ต่อเลยนะครับทีนี้ก็ก็จะให้เพื่อนเพื่อนนะครับเพิ่มในส่วนของออที่อยู่นะครับเพิ่มที่บ้านก็ได้เพิ่มที่ทํางานก็ได้นะครับก็เพื่อนๆอยากจะให้เข้าไปส่งที่ไหนนะครับเราก็เลือกเอาเนาะอ,อ,อันนี้ผมจะเพิ่มเป็น SAY. เพิ่มบ้านแล้วกันเนาะโอเคนะครับ แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนใส่พิกัดที่อยู่ของเรานะครับพยายามใส่ให้ถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็หาง่ายนะครับเพราะว่าการจะส่งจะได้รวดเร็วนะครับยกตัวอย่างก็ชื่อคอนโดชื่อโครงการชื่อหมู่บ้านหรือว่าอาคารโรงเรียนสถานที่ใกล้ๆเคียงพิกัดก็ได้นะครับเพื่อว่าเขาจะได้มาส่งได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็สามารถใส่ตรงนี้ด้วยเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากที่เราใส่อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ จิ้มคาว่าบันทึกที่อยู่นะครับสถานที่นัดเจอนะครับก็แจ้งได้เนาะอาคารลานจอดหรือว่าตรงไหนตื้อๆอะไรก็ได้นะครับก่อนที่เขาจะมาส่งเขาก็จะโทรมาคอนเฟิร์มอยู่แล้วเนาะก็บอก,กรายละเอียดเขาไปได้แล้วตอนที่เขามาส่งเนี่ยเขาก็จะโทรอีกรอบอีกเช่นกันนะครับหลังจากเราใส่ที่อยู่ไปที่เรียบร้อยแล้วมาขั้นตอนสําคัญนั่นคือการสั่งซื้อนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเข้าไปที่หมวดอาหารนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คือสั่งอาหารผ่านแกนะ๊บฟู้ดเนาะ เราก็จะมาเลือกอาหารตัวนี้ GPS มันจะระบุพิกัดให้เรานะครับแล้วก็จะค้นหาร้านที่อยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงเพื่อเขาจะได้มาส่งอา,อาหารหรือเครื่องดื่มของเราได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องรอนานเกินไปนั่นเองนะครับทีนี้เพื่อนๆก็มาเลือกอในหมวดหมู่ต่างๆมันมีหมวดหมู่หลายหมวดหมู่เนาะเพื่อนๆก็สไลด์เลือกเอานะเพื่อนๆอยากกินอะไรนะครับมีทั้งอาหารตามสั่งมีอะไรก็อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาร่วมรายการในส่วนของ Grab Food นะครับ เพื่อนๆก็สไลด์เลือกเข้าไปดูรายละเอียดแล้วกันนะครับและเช็คแล้วก็สํารวจในเรื่องของราคานะครับโอเคแล้วนะครับผมก็มีสินค้าที่ต้องการแล้วเนาะผมก็จะเข้าเข้าไปจิ้มเลือกสินค้าเพื่อจะทําการสั่งซื้อนะครับก็ผมจะสั่งเป็นโอชิราเมงกันแล้วกันเนาะโอชิราเมงทีนี้ก็เพื่อนๆก็สไลด์เลือกดูในส่วนของสินค้าที่เราต้องการนะครับก็จะสั่งเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูน okay เนาะโอเคเลือกราเมงสัก2ชามแล้วกันนะครับ ก็เอาเป็นราเมงต้มยำกุ้งหนึ่งอันละกันเนาะทีนี้เพื่อนๆจะเห็นอยู่นะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าราคาอยู่ที่ราคานี้นะครับมันจะมีปุ่มสีเขียวนะครับเพิ่มเข้าไปในตะกร้านะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกินอะไรไม่ชอบกินหอมไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเลยอีกสักชามน,นึงอ่าโอเคได้แล้วนะครับก็เอาเป็นทงคัสึอ,อีกสักอันหนึ่งเนาะก็เพิ่มไปยังตะกร้านะครับ สามารถเพิ่มได้นะครับจะกินกี่ชามก็ใส่จํานวนได้นะครับจํานวนราคานะครับอยู่ตรงนี้ดูนะครับราคาที่เห็นไหมครับสีเขียวที่ขึ้นมานะครับถ้าตกลงปรงใจเรียบร้อยนะครับก็จิ้มตรงนี้เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเพื่อนจะเห็นในส่วนของพิกัดอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานั่นคือสรุปคําสั่งซื้อนะครับสรายการ3ามร้นะครับค่าจำเนียมในการจะส่ง29บาบาทนะครับก็สะดวกดีกว่าเราที่จะต้องขับรถไปซื้อเองหรือว่า เดินทางไปซื้อเองนะครับเราแค่รออยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็สั่งซื้อแล้วก็มากินนะครับรสชาติแบบเดียวกันเลยนะครับก็ประหยัดน้ามันนะครับปลอดภัยไร้กังวลมีคนมาส่งให้นะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆจิ้มคําว่าสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็สําหรับวิธีการชําระเงินนะครับผมชําระด้วยเงินสดนะครับถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีเคพัสแอปนะครับก็สามารถที่จะแอดเข้าไปแล้วก็ทําการเลือกการชําระเงินด้วยเคพัสก็ได้นะครับโอเคนะครับจิ้มคําว่าสั่งซื้อได้เลยนะครับ เราก็ขึ้นมาว่าคุณกําลังชําระด้วยเงินสดดําเนินการจองต่อไปหรือไม่เราก็จิ้มสีเขียวนะครับจองด้วยเงินสดนะครับจิ้มตรงนี้เข้าไปได้เลยครับผมแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทําได้แค่รอนะครับไม่นานหรอกครับแล้วก็เตรียมเงินสดที่จะชําระให้เขานั่นเองนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นว่ามันจะมีคําว่าสั่งอาหารแล้วนะครับแอปพลิเคชันก็ถูกเด้งไปแจ้งนะครับสถานที่ที่เราสั่งนะครับ มันก็จะมีแจ้งมาานะครับว่ารถคันไหนจะมาส่งเป็นใครนะครับมาส่งให้เรานะครับรถทะเบียนยี่ห้ออะไรด้วยนะครับแล้วก็รอสักพักนะครับจะมีการโทรมาคอนเฟิร์มในส่วนของการสั่งอาหารนะครับโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราได้ลงทะเบียนไว้นั่นเองแล้วก็ตอบว่าคอนเฟิร์มนะครับการสั่งสถานที่จะส่งถูกต้องนะครับและหลังจากนั้นนะครับในแอปก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ ถึงในขั้นตอนการจัดส่งนะครับรถรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ลูปวิ่งด้วยนะฮะผมชอบดีมันน่ารักดีนะฮะ แล้วก็หลังจากที่เข้ามาถึงนะครับเขาก็จะโทรมาบอกเรานะครับเพื่อให้เรานะครับลงไปรับสินค้าของเราหรือว่าอาหารที่เราได้สั่งนั่นเองนะครับก็ได้รับไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับโอชิราเมงนะครับใส่แพ็กเกจมาอย่างดีนะครับมีทั้งตะเกียบแล้วก็ในส่วนของทิชชู่ให้ด้วยนะฮะก็เปิดไปดูข้างในนะครับโอเคนะครับ แพ็คมาอย่างดีนะครับข้างในเขาก็จะมีทําการซีนในส่วนของถุงน้าอาอะไรว่าน้าก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่น้ําก๋วยเตี๋ยวน้ําซุปน้ําซุปน้ําซอสอะไรนั่แหละนะครับเขาก็แยกให้เรียบร้อยนะครับซีนป้องกันการหกนะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของสลายนะครับก็แพ็กใส่ถุงนะครับแล้วก็เส้นนะครับแล้วก็เนื้อหมูที่อยู่ด้านล่างนะครับเขาจะมีชั้นซ้อนเป็นเหมือนปิ่นโตอีกทีนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็แกะกรับใส่แล้วก็รับประทานได้เลยนะครับรสชาติ ก็เหมือนกับที่เราไปกินที่ร้านเลยนะครับแต่ว่าสะดวกกว่าตรงที่เราอยู่ที่บ้านแล้วก็สั่งซื้อมากินเองนะครับคือความปลอดภัย100%แน่นอนคือคุณไม่ต้องเดินทางไปซื้อเนาะแก๊ฟูดเขาก็ทําการทําหน้าที่จะส่งให้เรานั่นเองนะครับสุ่ดเราก็มีหน้าที่รับประทานและค่าส่งตัวนี้นะครับที่ผมสั่งซื้อนะครับยีบาทเองนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับก้งตัวใหญ่เออไม่ไม่เกี่ยวเนาะโอเคนะครับก็คือถือว่าดูรวมๆแล้วก็สะดวกดีนะครับบอกว่าเพื่อนๆนะครับ หลังจากที่ดูคลิปนี้เสร็จนะครับน่าจะทําตามกันได้ไม่ยากนะครับส่วนพื้นที่ให้บริการแต่ละพื้นที่นะครับไม่เหมือนกันเนาะก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีการจัดโซนนิ่งการขายยังไงนะครับถ้ารายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเพื่อนๆก็ลองเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านแกลบได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปจบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์ subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ